ายพิการวัย74ปีนะคะเดินไม่ได้อาศัยอยู่คนเดียวตามลำพังนะคะต้องการความช่วยเหลือเรื่องของปัจจัยในการดำรงชีวิตข้าวสารอาหารแห้งเราไปติดตามเรื่องนี้ได้จากสองกล้องลองทุกค่ะยายป๊อกพันสนิทอายุ74ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่9849ซึ่งเป็นบ้านพระราชทานตามโครงการเทิดไทยองค์ราชาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มจัดสร้างให้เพราะเห็นถึงความลำบากของคุณยายเพราะเมื่อก่อนต้องใช้ศาลากลางบ้านเป็นที่อยู่อาศัยไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ทองล้วนสอนหลงและวิยดาถาเอิงยวนสมาชิกอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลนาหนองทุ่มเล่าว่ายายป๊อกย้ายเข้ามาอยู่บ้านเทิดไทองค์ราชาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556อาศัยอยู่ตามลำพังเพราะไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลและร่างกายไม่แข็งแรงไม่สามารถเดินได้ซึ่งทั้งสองคนในฐานะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุของหมู่บ้านจึงอาสาแบ่งเวลาในชีวิตประจำวันของตัวเองจัดหาข้าวหาน้ำ3เวลาเช้าเที่ยงเย็นมาให้ยายทุกวันโดยมีสมาชิกอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านคนอื่นๆแบ่งหน้าที่กันซึ่งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุไม่มีเงินเดือนทำให้บางครั้งไม่มีเงินนำมาซื้อข้าวซื้ออาหารให้กับยายป๊อกและยายป๊อกเดินไม่ได้ทำให้หลายครั้งจะปัสสาวะทั่วบ้านจึงอยากได้แพมเพิร์สเพื่อให้ยายได้ใช้ในการดำรงชีวิตให้สะดวกขึ้นเป็นอปส.ครับอปส.อาสาจะด้วยใจจริงครับมาดูแลเพราะว่ามาดูแลอันนี้ยายชื่ออะไรคะชื่อนางป๊อกพันสนิทครับแล้วแกไม่มีญาติไม่มีคนดูแลแกไม่มีลูกไม่มีหลานครับก็เลยมาดูแลแกอาสาเพราะว่าเป็นเขาแบบทำช่วยเหลืออะไรไม่ได้ทุกอย่างเลยครับค่ะแล้วแต่ละวันเราต้องทำยังไงบ้างคะหุงข้าวแล้วก็เอาข้าวมาส่งตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นครับแล้วต้องป้อนเรื่องนี้ผ้าคุณแม่ผู้สูงอายุสมจิตมาสันเทียนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มบอกว่าเห็นถึงความลำบากของยายป๊อกที่เมื่อก่อนอาศัยอยู่ศาลากลางบ้านจึงนำเข้าโครงการสร้างบ้านเทิดไทองค์ราชาและสร้างบ้านให้ในราคา 70,000 บาทแต่ก่อนนะคะบ้านนางป๊อกพันสนิทเนี่ยนะคะก็ไม่มีลูกหลานดูแลนะคะไม่มีลูกหลานดูแลกับนางบุญมีนะคะก็ชาวบ้านก็เลยไปร้องทุกข์นะคะกับที่อบต.เราก็เลยลงมาดูแต่ก่อนศาลากลางบ้านที่หมู่บ้านเขาจัดไว้นะคะนางป๊อกจะไปอยู่ขออยู่ตรงนั้นนะคะเอาไปไว้ตรงนั้นซึ่งไม่มีใครดูแลเลยนะคะอย่างไรก็ตามในการใช้ชีวิตของยายป๊อกในเวลานี้นับว่ามีความยากลำบากมากโดยยังขาดปัจจัยในการดำเนินชีวิตอยู่อีกหลายอย่างซึ่งหากประชาชนที่อยากช่วยเหลือยายป๊อกพันสนิทสามารถช่วยเหลือได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ชื่อบัญชีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนาหนองทุ่มสาขาโนนทันบัญชีออมทรัพย์หมายเลข02-0071-082620อุทัยอัครจันทร์ถ่ายภาพชนิตาประเสริฐสวัสดิ์ทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน